ครับสวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกับสอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel นะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนแก้วิธีการที่ว่าเกิดปัญหาคือเครื่องมือนะครับใน Excel หายไปก็ผมเคยทำคลิปหนึ่งไว้นะครับวิดีโอหนึ่งเกี่ยวกับ Word นะครับแถบเครื่องมือเหมือนกันนะครับก็ปัญหาก็เป็นเหมือนกันเลยแก้ไขก็เหมือนกันเดะนะครับก็แค่เปลี่ยนฟังก์ชันนิดหน่อยนะครับก็วิธีการแก้นะครับง่ายๆเลยนะให้เราเอาเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยครับไปมุมบนฝ่ามือสุดเนี่ยครับตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับคลิกเข้ามาสังเกตว่าจะมี3แท็บให้เราเลือกถูกไหมจะมีออโต้ฮิดเดนริบบอนโชว์แท็บแอนด์คอมมานด์นะครับในที่นี้นะที่เกิดที่ว่าทำไมเราไม่เห็นเครื่องมือนะครับก็คือเครื่องมือมันซ่อนอยู่นะครับก็คือเราเผลอไปกดโดนนะครับฟังก์ชันออโต้ฮิดเดนริบบอนนะครับหรือไม่เราอาจจะเพิ่งติดตั้งแล้วมันเป็นนะค่า default อาจจะตั้งมาแบบนี้นะครับก็วิธีแก้ง่ายๆให้เราลงมาที่ show tab and command ตรงนี้นะครับเห็นป่ะครับก็แสดงขึ้นมาแล้วแถบเครื่องมือนะครับหรือบางคนนะครับเป็นแบบเนี้ย show tab นี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมมันไม่มีเครื่องมือถ้าเราไม่ไปคลิกตรงเนี้ยเครื่องมือมันก็จะไม่เด้งขึ้นมานะครับถ้าเราไม่ไปคลิกนะก็วิธีแก้ก็คือมาโชว์แท็บแอนด์คอมมานด์นะครับหรือถ้าใครไม่ชอบให้เครื่องมือขึ้นมาแบบนี้มาที่โชว์แท็บตรงนี้ก็ได้แล้วก็คลิกตรงเนี้ยนะครับก็หลายคนเป็นโดยไม่รู้สาเหตุนะครับก็เลยมาบอกกันนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็เคยทำเบิร์ดไปแล้วนะครับก็วิดีโอก่อนหน้านะก็วิดีโอนี้ก็เป็นของ Excel นะครับก็บางคนอาจจะงงอยู่ทำ Word แล้วมาทำ Excel นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่า Excel กับ Word ก็ PowerPoint เหมือนกันทุกอย่างนะครับในการแก้ปัญหานะถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเครื่องมือนะครับแถบเครื่องมือหายโอเคนะครับผมก็เข้าใจตรงกันนะตรงนี้วิธีการแก้นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Channel ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่ได้พลาดวิดีโอต่อไปโอเคครับก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ